ครับเสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพารากอนไตรโฟเสตคอไฟริฟอร์ดนะครับจากวัตถุอันตรายชนิดที่3เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4นะครับการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันนี้นะครับได้มีการพิจารณาเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการพิจารณาปรับวัตถุอันตรายพารากอนคอไฟริฟอร์ดและไตรโฟเสตในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรจากวัตถุอันตรายชนิดที่3ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2562เป็นต้นไปคณะกรรมการได้มีการพิจารณาข้อมูลประกอบด้วยผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นำบัญชานายกรัฐมนตรีไปดำเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าได้มีการพิจารณาข้อมูลวิชาวิธีการและสารทางเลือกในการจัดการวัชพืชต้นทุนของวิธีการและสารทางเลือกข้อมูลสารทดแทนสารคอไฟฟอสปริมาณสารที่คงเหลือณปัจจุบันซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าสามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้หากยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง3รายการและผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อมูลการตรวจสอบเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าเกษตรในท้องตลาดนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้นำข้อมูลและข้อเสนอที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆซึ่งมีทั้งส่วนที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้และส่วนที่ไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิกการใช้มาพิจารณาในที่ประชุมด้วยคณะกรรมการได้มีการลงมติแบบเปิดเผยเช่นเดียวกับทุกครั้งที่มีการลงมติผลการลงมติคือสารพารากอนยกเลิกการใช้ภายในวันที่1ธันวาคม2562จำนวน20คนยกเลิกการใช้ในวันที่1ธันวาคม2564จำนวน1คนจำกัดการใช้จำนวน5คน2 3ไกลโฟเสตยกเลิกการใช้จำนวน19คนจำกัดการใช้จำนวน7คน3สารคอไฟริฟอร์ดยกเลิกการใช้จำนวน22คนจำกัดการใช้จำนวน4คนมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพารากอนคอไฟฟอสและไกลโฟเสตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรจากวัตถุอันตรายชนิดที่3ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2562โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไปทั้งนี้ขอให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาระยะเวลาความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นเกษตรกรร้านจำหน่ายเป็นต้น